ครับวันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสนะครับที่15 กรกฎาคม2564นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาดูแปลงเพาะกล้านะครับของข้าวซึ่งเมื่อวานนี้นะครับวันที่14เราได้ทำการหยอดใส่ถาดนะครับใส่ถาดเพาะแล้วก็มาลงบนแปลงแล้วก็ใช้ดินโรยแล้วก็ปรากฏว่าช่วงบ่ายเย็นนั้นฝนก็ตกลงมาครับอันนี้สภาพของเช้าวันที่15 1วันนะครับดูว่าต้นข้าวเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือยังไม่น่าจะเป็นการยังไม่มีการงอกขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นดูสภาพยังไม่งอกนะครับแต่ก็มีบางส่วนนะเห็นบางเริ่มแทงขึ้นมาแล้วนะครับแต่ยังสั้นมากอยู่ยังไม่เห็นเป็นสีเหลืองนะครับก็คงต้องใช้เวลาอันนี้ก็มีเริ่มแล้วเห็นมีเล็กๆแต่มองยากนะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันที่1แล้วกันนะครับเป็นวันที่1ครบวันที่1ยังไม่ครบดีด้วยนะครับก็คือปกติเมื่อวานเราใช้ช่วงเย็นอันนี้ก็เป็นแปลงนะครับสภาพแปลงก็มาดูอันนี้มองใกล้ๆก็จะมีเริ่มมีบางส่วนที่แทงยอดออกมาแล้วนะครับแต่รากเขายาวเนื่องจากเมื่อวานเราเพาะกล้าไว้เราบ่มไว้2คืนรากเลยยาววันนี้ก็คงให้เขารับแสงแดดให้เขารับแสงแดดนะครับเดี๋ยวเราก็ในวันพรุ่งนี้เราก็จะมาติดตามอยู่ทุกวันนะครับว่าเขาเติบโตได้อย่างไรมีความสูงของกล้าเท่าไหร่นะเพื่อเตรียมที่จะไปลงแปลงนาอันนี้ก็มีใช้ถาดเพาะทั้งหมด18ถาดนะครับตอนนี้ที่จันทําไว้นะครับอันนี้ก็เป็นลานนะฮะเป็นลานสำหรับเพาะกล้าซึ่งเรากั้นบริเวณไว้นะครับกว้างประมาณสัก10เมตรคูณ10เมตรได้นะครับ100ตารางเมตรอันนี้นะครับประมาณ100ตารางเมตรนี่ก็เป็นแปลงเพาะกล้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาอัปเดตดูครับต่อไปว่ากล้าของเรานั้นจะมีความสูงขึ้นอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เห็นดูคร่าวๆก็จะเห็นรากของเขานะรากของข้าวที่เราเพาะไว้โผล่ขึ้นมานะครับแต่ยอดก็มีบางส่วนที่โผล่มาแล้วก็คงดูในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับครับวันนี้ก็บันทึกข้อมูลไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ